ายใหญ่ทานศีลภาวนาใจวนวนกันไปในวัฏฏะสังสารการให้ทานเกิดทรัพย์เงินทองมากมายกายกองเหตุผลอานันต์มีศีลไม่เบียดเบียนกันคนศีลเหล่านั้นไปดินแดนพระอินทร์ได้สวรรค์มวยทานศีลดีมีสุขีทิพยทรัพย์ศีลหมู่พันไม้สวยงามอาจินเสียงดนตรีได้ยินเพลิดเพลินโอราในสวรรค์ยังลงในกามหมดอายุตามสะสมบุญมาปลูกรถกินเสียงยั่วยวนกิเลสาถึงวันจากลาอาจลงอาบายเนคขมาคือทางหลุดพ้นเรียนฝึกตนทั้งกายทั้งใจพิจารณากิเลสาทั้งหลายเป็นทางพ้นภัยตามพระธรรมมีนั่นก็คือมรรคผลนิพพานพระอรหันต์หลุดพ้นโลกีทุกเวลามีความเพลินปีจะเป็นสุขนิรันดร์เบิกบานหรือไทยหากมีทานศีลภาวนาสะสมทีละน้อยสักวันยิ่งใหญ่ขอให้ทำต่อเนื่องยาวไกลมันเปลี่ยนกันไปในทุกคืนวันไม่ลุ่มหลงรูปรสกลิ่นเสียงต้องอยู่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นพิจารณาให้คล่องเป็นฌานภาวนาศีลทานอยู่ในหัวใจเดินตามทางพระพุทธเจ้ามันภาคเพียรสะสมเอาไว้ละทิ้งได้จะสุขสบายนิพพานนั้นคงไม่ไกลหากยังก้าวเดิน